สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านแล้วก็สวัสดีคุณวิชากับคุณสิริวัฒน์ด้วยนะคะเมื่อกี้ก็ได้ความรู้มากมายไปจากคุณบุญรอดนะคะทีนี้เราจะมาฟังกันถึงต้องเรียกว่าประสบการณ์จริงหรือการนำการวิเคราะห์เรื่องของความเสี่ยงแล้วก็โอกาสเนี่ยในบริษัทจริงๆนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากสองท่านที่มาจากสองอุตสาหกรรมนะคะคือเรื่องของการเงินแล้วก็อุตสาหกรรมการผลิตสมบูรณ์แอดวานซ์เนี่ยทำเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนเครื่องจักรทางการเกษตรนะคะต้องเรียกว่ามีความมุ่งมั่นเรื่องของESG ตั้งแต่สมัยทำเรื่อง CG ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนมายาวนานหลายปีติดต่อกันนะคะทางธนาคารกสิกรไทย KBank เองเนี่ยก็ต้องเรียกว่าแสดงความมุ่งมั่นในเรื่องของ sustainability มายาวนานเหมือนกันนะคะประกาศตัวเป็น Bank of Sustainability กันมาตั้งแต่2061นะคะแล้วก็ต้องเรียกว่าไม่ว่าจะในเรื่องของธุรกิจของแบงก์เองหรือว่าธุรกิจของ Portfolio เนี่ยก็พยายามทำเรื่องของ Greening นะคะอาจจะเป็นแบงก์แรกเลยก็ว่าได้ที่ทำเรื่องของ Portfolio Impact Analysis นะคะเดี๋ยววันนี้ยังไงเรามาฟังกันค่ะก็ขออนุญาตเริ่มจากคำถามแรกเลยนะคะเพราะเวลาเรามีอยู่แค่1 ชั่วโมงเท่านั้นนะคะอยากจะให้เล่าให้ฟังค่ะถึงธุรกิจคร่าวๆสั้นๆก่อนนะคะว่าทำอะไรยังไงแล้วก็คิดว่าอยากจะถามว่าเริ่มสนใจในเรื่องนี้เมื่อไหร่นะคะจริงๆแล้วเราทุกคนในที่นี้ได้ยินเรื่องของ climate change กันมานานปีที่ผ่านมาก็เรียกว่ากระแสมาแรงมากแล้วเราก็เริ่มเห็นการประกาศ net zero กันนะคะอันนี้อยากจะทราบจากทั้งสองท่านว่าเริ่มสนใจในเรื่องนี้เมื่อไหร่และอะไรที่ทำไมถึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะอะไรที่มันเป็นตัวกระตุ้นให้ลุกขึ้นมาทำเรื่องนี้อย่างจริงจังอะค่ะอาจจะขอเริ่มจากคุณวิชาก่อนค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีคุณหวานแล้วก็ผู้ลงประชุมทุกท่านนะครับไม่แน่ใจตัวสไลด์นี้สามารถแชร์ได้ไหมครับพูดครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเห็นสไลด์ชัดเจนนะครับค่ะเชิญเลยค่ะครับก็ขออนุญาตแนะนำบริษัทนะครับตัวผมเองเนี่ยชื่อวิชาสันสินะครับเป็น Sustainability Development Manager นะครับบริษัทสมบูรณ์ Advanced Technology ของเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนธุรกิจทางการเกษตรนะครับเราก็ก่อตั้งมาประมาณปี2505นะครับแล้วก็เข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยในปี2548นะครับโดยที่หน่วยธุรกิจที่สำคัญของเราเนี่ยก็คือธุรกิจทางด้าน forging หรือว่าผลิตเผาข้างรถยนต์ครับแล้วก็มีธุรกิจ casting machining product หลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของ disc brake drum brake ก็คืออยู่ในธุรกิจยานยนต์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกแหนบ coil spring นะครับแล้วก็ธุรกิจ automation โดยที่ลูกค้าหลักๆของเราเนี่ยก็จะเป็นผู้ประกอบรถยนต์ญี่ปุ่นนะครับในประเทศไทยแล้วก็มีส่งออกไปต่างประเทศนะครับในส่วนของโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาอยู่ประมาณสัก 10% นะครับในผู้ประกอบรถยนต์นะครับอย่างเช่น Ford หรือว่า GM นะครับproduct champion ของเราจริงๆก็คือจะเป็นตัวเผาข้างรถยนต์เลยนะครับซึ่งตัวซ้ายสุดเนี่ยก็คือตัวเผาข้างเนี่ยจะเป็นมี market margin เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 73% ในตลาดรถกระบะแล้วก็รถบรรทุกนะครับแล้วก็ตัวอื่นก็จะเป็นพวกดิสเบรกดัมเบรกแล้วก็ดุมล้อนะครับอันนี้ก็คือ product champion ของเราครับจริงๆแล้วตัวที่เป็นแรงกระตุ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าเราจะต้องดำเนินการเรื่องของการลดโลกร้อนอย่างจริงจังเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายส่วนนะครับแต่ว่าที่เป็นจุดพีคจริงๆจะเห็นว่าใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงจากการที่รถยนต์ที่เป็นประเภทเผาไหม้นะครับใช้น้ำมันเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นแนวโน้มที่จะเปลี่ยนมาเป็น EV มากขึ้นนะครับทำให้อุตสาหกรรมในชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยจะเป็นต้องดูแล้วว่าเราได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าโชคดีที่ได้เรียนไปคือสมบูรณ์ในวันของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่ผลิตชิ้นส่วนประเภทขับเคลื่อนนะครับจึงไม่ค่อยได้รับการ
ไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบมากนักนะครับอีก 2-3 ประเด็นนี่คือจะเป็นเรื่องของneed และ aspiration จากลูกค้ามากขึ้นนะครับที่เริ่มที่จะมีการร้องขอข้อมูลcarbon footprint นะครับในระดับ product แล้วเนื่องจากว่าเราเป็นเชนเป็น tier 1เนี่ยส่งตัว product มาให้ลูกค้าเนี่ยถ้าลูกค้ามีการตั้งเป้าในระยะยาวโดยเฉพาะเรื่องของ greenhouse gas 13เขาจะเริ่มขอข้อมูลแล้วว่าบริษัทเราเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีความเป็น eco product มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องวัดผลละนะครับวัด baseline ก็คือทำ carbon footprint product ของ TGO เนี่ยแหละแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของข้อมูลความต้องการของ investor โดยเฉพาะ investor ต่างประเทศเนี่ยที่เริ่มขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าในระดับองค์กรนะครับว่าองค์กรเนี่ยมีการทำมีตัว baseline carbon footprint organization เนี่ยองค์กรเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วมีแผน action ระยะยาวสั้นกลางยาวยังไงในการที่จะลดภาวะโลกร้อนเนี่ยให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของอินเวสเตอร์หรือว่าทางลูกค้าเองอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นลักษณะ peer pressure เข้ามาทำให้เราตัดสินใจที่ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับโดยถ้าในภาพนี้จะเห็นว่าในอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยในผู้นำตลาดรถยนต์ทั้งหลายเนี่ยก็จะเริ่มตั้งเป้าลักษณะเป็น carbon neutrality แล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะ challenge ด้วยโดยเฉพาะอย่างเช่นบริษัท Toyota เนี่ยก็ตั้งที่ carbon neutrality ที่2035นะครับในขณะที่บริษัทอื่นก็ carbon neutrality อยู่ที่ระดับ2050ในปี2050ทีนี้สมบูรณ์ advance เทคโนโลยีของเราเองเนี่ยเราก็มีการตั้งเป้านะครับในระยะกลางก็คือเราตั้งเป้าลด greenhouse gas นะครับgreenhouse gas กับ carbon dioxide อันนี้จะแตกต่างกันนะครับ greenhouse gas เนี่ยก็คือการวัดตัว greenhouse gas ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งเป้าในระดับที่ปี2030จากเบสไลน์2018นะครับว่าจะลดให้ได้ 30% นะครับโดยเฟรมเวิร์คหรือแนวคิดที่เป็นของไซเบอร์ทาร์เก็ตก็คือที่2องศาเซลเซียสเวลบิโลนะครับควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน2องศาเซลเซียสนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเดี๋ยวอาจจะต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับระดับ 1.5 องศาเซลเซียสในอนาคตปัจจุบันเนี่ยเราสามารถลดได้ที่ระดับ 13.2% นะครับจากเบสไลน์2018นะครับในปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะสโคป1และ2นะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมที่คุณหวานได้ถามมาเมื่อสักครู่ครับค่ะขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเพิ่งเริ่มเมื่อสัก3ปีที่ผ่านมาล่ะคะจริงๆเห็นเทรนด์นี้คือฟังดูแล้วก็คือเราเห็นเทรนด์ตลาดแล้วก็เริ่มมีดีมานด์มาจากลูกค้าผู้นักลงทุนครับผมจริงๆใช่ครับก็เริ่มจริงๆเริ่มมาก่อนหน้านั้นสัก 4-5 ปีก่อนครับเราก็เห็นเรื่องของข้อตกลงอนุสัญญาปารีสที่ทางรัฐบาลได้คอมพลีตไว้แล้วเราก็เริ่มจับเทรนมาพักใหญ่แต่ว่ามาจริงจังกันก็ตอนปี2018โดยเฉพาะเรื่องของการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางด้านไทม์เชนเนี่ยนะครับค่ะโอเคเขาคงเห็นความกดดันความต้องการมันมาจริงๆแล้วนะคะค่ะงั้นขอเชิญคุณศิริวัฒน์เลยค่ะจริงๆKBank นี่อาจจะไม่ต้องแนะนำมากเลยเพราะว่าในเรื่องของตัวชี้วัดความยั่งยืนต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นแค่หุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์มาหลายปีติดต่อกันแต่ว่าตัวชี้วัดความยั่งยืนระดับสากลนี่ก็เรียกว่าอยู่ในทุกรายชื่อค่ะเชิญค่ะเปิดไมค์ด้วยนะคะได้ไหมเอ่ยรบกวนใครช่วยเปิดไมค์คุณศิริวัฒน์นิดนึงได้ไหมคะการเปิดไมค์วิทยากรต้องเปิดเองค่ะคุณศิริวัฒน์ลองสต็อปแชร์ลิงก่อนแล้วมาเปิดไมค์ก็ได้ค่ะแล้วก็กลับมาแชร์อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลองเปลี่ยนตัวแชร์ลิงก์ก่อนนะคะโอเคค่ะลองเปิดไมค์ตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยวให้สิทธิ์ในการแชร์ได้แล้วค่ะโอเคแล้วค่ะมีแล้วค่ะครับโอเคค่ะสิทธิ์แชร์สไลด์ไปแล้วค่ะได้ครับอ
โอเคนะครับเห็นสไลด์เรียบร้อยนะครับก็สวัสดีครับจากกสิกรไทยนะครับก็ตอบคำถามก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางธนาคารกสิกรไทยเองเนี่ยเราให้ความสำคัญในเรื่องของการ manage ในมุมของตัว climate risk นะครับมาโดยตลอดนะครับซึ่งถ้าพวกเราจำได้เนี่ยในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเดือนตุลาคมเนี่ยทางธนาคารกสิกรไทยนะครับได้มีการประกาศความมุ่งมั่นในการที่เราจะเป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นะครับหรือ Net Zero Commitment นะครับแต่ในมุมของตัว Net Zero Commitment นะครับจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารกสิกรไทยเราเนี่ยทำในเรื่องของตัว Sustainability Development มาอย่างยาวนานนะครับจะเห็นว่าจริงๆถ้าเรามองย้อนกลับไปเองเนี่ยธนาคารกสิกรไทยเนี่ยเราทำเรื่องของ sustainability ตั้งต้นเลยเนี่ยเราทำในภาพของตัว CSR นะครับเป็น CSR มาโดยตลอดนะครับในช่วงยุคแรกๆแต่พอช่วงยุคที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำในมุมของการพัฒนาพวกของตัว sustainability เนี่ยให้มัน in process นะครับโดยมีการกำหนดนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีการกำหนดในลักษณะที่เป็น ESG credit policies นะครับก็คือตัว policies ที่ว่าในเรื่องของการ control การปล่อยสินเชื่อในกลุ่มอุตสาหกรรมโดยที่เรามีการ embed กระบวนการในเรื่องของ ESG เข้าไปใน process ด้วยนะครับมีการทำ ESG process due diligence มีการกำหนดลักษณะของสินเชื่อเนี่ยตามระดับความเสี่ยงของเรื่องของ climate risk นะครับว่าอันไหนที่มีความเสี่ยงสูงเราก็จะมีกระบวนการในการที่จะพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับส่วนอันไหนที่มีความเสี่ยงน้อยกระบวนการก็จะมีการลดระดับลงมาเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับทางลูกค้านะครับแล้วเราก็มีการไปเซ็นพวกกติกาต่างๆที่สำคัญกับองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดนะครับจนถึงช่วงที่ผ่านมาที่เรามีการประกาศตัว Net Zero Commitment ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วธนาคารกสิกรไทยเองเนี่ยมองว่ามันเป็นเจอร์นี่นะครับที่เป็น long term นะครับแล้วก็ในมุมของการที่เราจะพยายาม manage ในเรื่องของตัวความเสี่ยงแล้วก็ balance ในมุมของ opportunity ไปด้วยกันเนี่ยจริงๆเรามองว่าจริงๆแล้วกสิกรไทยเนี่ยถึงแม้จะเป็นธนาคารขนาดใหญ่เราก็ไม่สามารถทำเองได้ตัวเองนะครับจริงๆเราต้องร่วมมือกันนะครับเราก็จะมี dialogue ที่เกี่ยวข้องคุยกับทาง regulators นะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องว่าทิศทางที่เราพยายามจะเดินหรือพยายามที่จะผลักอินดัสทรีไปเนี่ยมันมีแนวทางแบบไหนบ้างและที่สำคัญที่สุดนะครับเราก็พยายามที่จะ engage กับ customer อย่างต่อเนื่องนะครับเราไปคนเดียวไม่ได้ customer ต้องไปกับเราลูกค้าของเราต้องพยายามไปกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของการบริหารความเสี่ยงเราก็ take หรือ capture opportunity เนี่ยเราก็ต้องจับมือกันไปกับทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ทางลูกค้าด้วยครับผมค่ะโอเคดูแล้วก็ชัดเจนว่าเนื่องจากเรื่องนี้เรื่องของ sustainability เรื่องของ ESG เนี่ยอย่างเหมือนกับถูก embed อยู่ในการดำเนินงานธุรกิจของทั้งสองบริษัทอยู่แล้วแล้วก็การทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าคู่ค้าต่างๆก็ทำให้มีส่วนทำให้เห็นความต้องการแล้วก็เห็นเทรนด์ที่เปลี่ยนไปตรงนี้นะคะอันนี้เมื่อกี้เราได้ยินคำถามจากในห้องที่เกี่ยวกับว่าเราทำอย่างไรในการวิเคราะห์ในการเพิ่มสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างโอกาสตรงนี้ในการเอากรอบ TCFD เข้ามาใช้ในกับการดำเนินธุรกิจนะคะอยากให้ทั้งสองท่านลองขยายความหรือเล่าที่เห็นเป็นตัวอย่างชัดๆยิ่งดีนะคะเลือกซีนาริโอยังไงทำอะไรยังไงค่ะงั้นจริงๆแล้วคุณศิรวัตรต่อเนื่องเลยก็ได้ค่ะครับได้ครับสำหรับในมุมของการเอาตัวเฟรมเวิร์กมาใช้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมขออนุญาตรีแคปไปก่อนนิดนึงนะครับว่าในมุมของ ESG เนี่ยเราแบ่งออกเป็น3เรื่องที่สำคัญด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Environment Society แล้วก็ตัวgovernance นะครับซึ่งในมุมของสิ่งที่เราพยายามผลักดันในช่วงปีที่ผ่านมาที่สอดคล้องกับแนวนโยบายที่ทางคุณขัตติยา
ท่าน CEO นะครับได้ประกาศออกสู่ Public ก็คือในมุมของการที่เราจะประกาศเป็น Net Zero Commitment มี Net Zero Commitment ออกไปนะครับซึ่งหลักๆของ Net Zero Commitment เนี่ยธนาคารกสิกรไทยโฟกัสอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับในมุมของกล่องสีเขียวทางซ้ายมือก็คือเรื่องของการที่เราจะพยายามที่จะเป็น Net Zero Bank นะครับภายในปี2030นะครับอันนี้คือเรามองที่ตัวเองเป็นหลักส่วนที่2ก็คือเรื่องของการที่เราพยายามที่จะ decarbonize finance portfolio ก็คือธนาคารกสิกรไทยเนี่ยมีการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะช่วยลูกค้าที่เรามีการปล่อยสินเชื่อเนี่ยในการ transform ตัวเองและส่วนที่3ก็คือเรื่องของ green finance คือเราก็อยากจะช่วยสังคมในการที่จะปรับตัวนะครับโดยที่มีการออกพวก green finance หรือว่า product อะไรต่างๆที่จะมาช่วยลูกค้าให้สินเชื่อในวงกว้างกับลูกค้าบุคคลรายย่อยนะครับที่มีความสนใจในการให้ความสำคัญในเรื่องของ green product ต่างๆและสุดท้ายธนาคารก็อยากจะออกจากสิ่งที่เราเคยทำเป็นปกติก็คือเรื่องของ finance เนี่ยเราก็จะมีโจทย์ในเรื่องของ beyond finance solution เข้ามา support ด้วยอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ innovative ต่างๆที่ธนาคารจะพยายามผลักดันนะครับแต่สิ่งที่ธนาคารพยายามทำอย่างที่เรียนก็คือว่าเราก็ใช้เฟรมของตัวทาง TCFD อะครับเอามากรอบแนวทางในการผลักดันโจทย์ต่างๆนะครับซึ่งหลักๆของ TCFD เนี่ยเราก็มีโฟกัสอยู่4เรื่อง4 components หลักๆด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ strategy ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราก็ต้องมีการเซต target แล้วก็ตัววัดที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราพยายามจะผลักดันนะครับในมุมของตัว governance นะครับในมุมของกสิกรไทยเองเนี่ยเราก็พยายามออกแบบโครงสร้างองค์กรแล้วก็ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการนะครับทีมงานผู้บริหารแล้วก็ผู้ผลักดันนโยบายเนี่ยให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราพยายามจะไปบนโจทย์ของ sustainability นะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่าในมุมของคณะกรรมการธนาคารเนี่ยก็จะมีความรับผิดชอบในการที่จะอนุมัติตัว sustainable development policies คือเป็นบอดี้หลักในการที่จะอนุมัตินโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะมีบอดี้ในระดับที่รองลงมานะครับก็คือ Risk Oversight Committee แล้วก็ Corporate Governance Committee ถ้าจะ in summary ง่ายๆก็คือว่าทาง Risk Management โทษทีครับทาง Risk Oversight Committee เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการที่จะ oversee การจัดการในภาพของความเสี่ยงนะครับของธนาคารนะครับซึ่งสิ่งที่เราคุยกันวันนี้นี่ก็คือเป็นเรื่องของ climate risk นะครับเราก็จะมีการ embed ตัว climate risk เข้าไปในกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของธนาคารนะครับมีการ integrate ตัว climate risk ซึ่งมีส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ transition risk หรือ physical risk เข้ามาในนโยบายการจัดการความเสี่ยงของธนาคารและรวมถึง risk appetite ก็คือระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นการ set tone ลงไปสู่การปฏิบัติในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในฝั่งของ Corporate Governance Committee อันนี้ก็คือจะมองในมุมของ Business Performance นะครับแล้วก็การ develop พวก Business Operation ต่างๆเพื่อรองรับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีกระบวนการในการที่เราจะต้องเอาเรื่องต่างๆที่มันดูแล้วมีความหมิ่นเหม่ในเรื่องของการจัดการนะครับที่ต้องการความเห็นจากคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปเรียนปรึกษาแล้วก็ขอแนวทางแล้วก็คำอนุมัติต่างๆในการดำเนินการต่อนะครับและสุดท้ายบอดี้ที่สำคัญที่สุดที่มีการผลักดันเรื่องของ sustainability ก็คือเรื่องของ SD subcommittee นะครับเห็นเป็นบอดี้ข้างล่างก็คือ sustainable development subcommittee ซึ่งตรงนี้เป็นบอดี้ที่ค่อนข้างสำคัญมีเป็นการแชร์โดย CEO นะครับแล้วก็กรรมการผู้จัดการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็นั่งเป็นกรรมการกันอยู่ในนี้นะครับซึ่งบอดี้ตรงนี้เนี่ยหลักๆ ก็จะให้ทางทีมงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำคอนเทนต์นำเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ sustainabilityนะครับหรือเรื่องของการจัดการความเสี่ยงเรื่องของ climate risk เนี่ยเข้ามานำเสนอแล้วก็มีการอนุมัติเพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆนะครับในมุมของ governance เนี่ยหลักๆ ก็ของกสิกรไทยก็จะเป็นภาพนี้นะครับส่วนในมุมของ strategy อะครับก็ขออนุญาตลงรายละเอียดนิดนึงว่าเราก็เอา framework ของทาง TCFD มาทำนะครับซึ่งบน framework เนี่ยสิ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการ manage ทั้งทางฝั่งภาพ riskแล้วก็ทางฝั่งภาพ opportunity นะครับเราก็ไม่ได้อยากมองในมุมของการขีดเส้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างเดียวแต่เราก็อยากจะเดินไปในมุมที่อาจจะเป็น frontier ใหม่ๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของการรองรับในมุมของ climate risk นะครับที่เราอาจจะสามารถ
ธนาคารเองแล้วก็ในมือของในมุมของลูกค้าเนี่ยเราก็อาจจะสามารถจับมือร่วมไปด้วยกันเพื่อไป take opportunity ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับสิ่งที่เราคุยกันมาใน session เมื่อสักครู่ว่าในมุมของ transition risk เนี่ยเราก็คงมองทั้งในภาพที่มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิง policies หรือกฎหมายหรือเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่อาจจะเข้ามากระทบกับการดำเนินธุรกิจของตัวธนาคารเองและกระทบกับการดำเนินธุรกิจของลูกค้าในพอร์ตของธนาคารหรือเราอาจจะมองในมุมของ physical risk เช่นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศกับการดำเนิน operation ของธนาคารธนาคารอาจจะมี ขออภัยครับธนาคารอาจจะมีได้รับผลกระทบจาก physical risk อะไรต่างๆที่ทำให้ operation ในการ service ของธนาคารเนี่ยหยุดชะงักลงนะครับหรือการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเนี่ยได้รับผลกระทบไม่สามารถส่งสินค้าได้มีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเองนะครับอันนี้คือทางฝั่งภาพของทางความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองในฝั่งของภาพของ opportunities เนี่ยเราก็มองว่ามันอาจจะมี opportunity อื่นๆที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือการจัดการความเสี่ยงเรื่องของ climate risk นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการ resource การจัดการ energy หรือ market ต่างๆที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปที่อาจจะทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยหรือธนาคารเองเนี่ยสามารถ capture opportunity ได้นะครับซึ่งเวลาเรามองทั้ง risk กับ opportunity แล้วเนี่ยเราก็จะต้องสามารถ linkage กลับมาที่ในมุมของ impact ที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ income cash flow หรือ balance sheet นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายมันกลับไปที่ในมุมของการที่เราสามารถ quantify นะครับแล้วเราสามารถประเมิน impact ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินกิจกรรมของธนาคารเองหรือไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจของลูกค้าที่อยู่ในพอร์ตของธนาคารนะครับผ่านการทำ scenario analysis นะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเร็วๆนะครับว่าในมุมของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ธนาคารมีการทำ scenario analysis ก็คืออันนึงก็คือเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมที่เป็นพวกกลุ่มอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในมุมของอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าก็อาจจะถูก perceive ว่าอันที่หนึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ regulations นะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงในมุมของแผนพัฒนาพลังงานของประเทศนะครับเราก็มีการทำ analysis ว่าลูกค้าของเราเนี่ยอยู่ในเซกเตอร์อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเนี่ยมีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีแบบไหนบ้างเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ว majority ของลูกค้าของเราเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่ม3 key technology หลักๆด้วยกันก็คือ natural gas นะครับ hydropower แล้วก็ biomass นะครับเราก็มีการทำ scenario analysis ในลักษณะที่มีการadopt ตัว targetอย่างเช่นตัว SDS scenario มานะครับแล้วก็มีการ develop ทำ scenario analysis ออกไปนะครับโดยผลของการทำ scenario analysis เนี่ยเราก็จะเห็นว่าในแต่ละกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไปนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างใน natural gas เนี่ยเราก็เห็นว่าในอนาคตก็อาจจะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นนะครับในมุมของการที่จะต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจริงๆแล้ว natural gas เนี่ยก็จะเป็น brown technology ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มี intensity ที่ค่อนข้างสูงกว่าถ้าเปรียบเทียบกับ green technology อื่นๆนะครับซึ่งลูกค้าที่อาจจะอยู่ในพอร์ตนี้ค่อนข้างเยอะเราก็จะมีการเข้าไปคุยหรือมีการทำ customer engagement ร่วมกับลูกค้าว่าการ transform ตัวลูกค้าหรือการลงทุนในลักษณะที่มี green เพิ่มขึ้นมากกว่าในลักษณะที่เป็น brown technology เนี่ยต้องทำยังไงหรือมีแผนการลงทุนสูงขนาดไหนธนาคารสามารถช่วย support ลูกค้าในการ transform ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในขณะที่ตรงกันข้าม hydropower กับ biomass อาจจะมองว่าเป็นกลุ่ม technologies ในการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าเนี่ยที่ clean กว่านะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีอัพไซด์ในมุมของการโตนะครับในอนาคตที่อาจจะดีกว่าถ้าเปรียบเทียบกับในมุมของ natural gas นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเคสสตัดดี้ที่เรามีการทำในมุมของอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าที่ผ่านมานะครับแต่สิ่งที่เรากำลังพยายามทำเพิ่มเติมนะครับเราก็พยายามทำ adopt ตัวการทำ scenario analysis ตาม framework ตรงนี้เนี่ยมีการไป expand ไปสู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ no regrets คือกลุ่มอุตสาหกรรมที่แบงค์ขนาดใหญ่ทั่วโลกเนี่ยเข้าไปพยายามโฟกัสในการ transform นะครับแล้วก็มีการทำ customer engagement กับลูกค้าอย่างใกล้ชิดว่าการ transform ของเขาเนี่ยจะต้อง transform ในรูปแบบไหนมีการทำแผนธุรกิจร่วมกันกับลูกค้าในการที่จะ going forward ในระยะเวลา3ปี5ปีหรือ even 10ปีข้างหน้าเพื่อที่จะให้ธนาคารกับลูกค้าเนี่ยมีการ transform ไปด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถ manage ความเสี่ยงแล้วก็ capture opportunity ร่วมกันในตลาดครับผมโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอเชิญทางคุณวิชาเลยค่ะ
น่าสนใจมากเลยเราเห็นตัวอย่างอย่างชัดเจนค่ะคุณครับสักครู่นะครับพอดีผมกดแชร์ไม่ขึ้นโอเคได้แล้วครับอันนี้เห็นหน้าจอไหมครับเห็นหน้าจอแล้วใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าในการกํากับกิจการในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยสมบูรณ์ไอวานเทคโนโลยีของเราเนี่ยก็มีการกํากับโดยการใช้ Crossover in Framework เหมือนกันนะครับก็คือดูความเสี่ยงเนี่ยตั้งแต่ระดับ Functional Unit Risk Management นะครับแล้วก็ Business Unit แล้วก็ align ขึ้นมาที่บริหารผู้บริหารระดับสูงนะครับก่อนที่จะส่งต่อไปในระดับ Enterprise Risk Management นะครับในระดับบอร์ดบริษัทเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในปกติเนี่ยเราจะใช้ framework ปกติก็คือจะเป็น FOSC นะครับก็คือ financial operation strategy แล้วก็ตัว compliance risk อันนั้นคือ framework ที่เราใช้ปกติทีนี้ในการที่จะ alignment ตัวความเสี่ยงจาก climate change เนี่ยเข้าไปใน framework เดิมเนี่ยก็อาจจะบางครั้งเนี่ยอาจจะมองไม่ออกจริงๆผมว่าคิดว่าตัวที่สิบปีเป็นได้ยินสิครับวันได้ยินนะคะไม่ทราบมีไม่แน่ใจมีใครมีปัญหาเรื่องเสียงโอเคค่ะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัว TCFD framework เนี่ยเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ framework ที่ทำให้เห็นเรื่องของ climate change เนี่ยได้ชัดเจนและดีมากขึ้นจะเห็นว่าในเรื่องของ risk เนี่ยทางด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าทั้ง transition risk แล้วก็ physical risk จะทำให้เราสามารถประเมินความเสี่ยงได้ดีแล้วก็ทางด้านโอกาสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของresourceนะครับ efficiency หรือว่า energy source เนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นได้ชัดทั้งความเสี่ยงและโอกาสจากนั้นเนี่ยมาดูว่าในองค์กรของเราเองเนี่ยจะวางกลยุทธ์อย่างไรนะครับแล้วทั้งในเรื่องของ inherent risk นะครับความเสี่ยงก่อนที่เราจะดำเนินการแล้วก็ residual risk เนี่ยจะมีหลังจากที่เราตัดสินใจไปแล้วเนี่ย strategy ตัวเนี้ยจะกระทบต่อตัว financial อย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมบูรณ์ advanced technology ของเราเนี่ยเราเห็นโอกาสในเรื่องของ energy resource นะครับเราลงทุนในเรื่องของrenewable energy นะครับปัจจุบันเนี่ยก็คือโซลาร์เซลล์ประมาณ6เมกะวัตต์ถ้าเราตัดสินใจว่าเราลงทุนเองเนี่ยจะใช้เงินลงทุนประมาณสัก180ล้านนะครับโดยสามารถมี investment เนี่ยกลับมาได้ระดับ6ถึง8ปีแต่ถ้าเราเปลี่ยน strategy ไปแบบหนึ่งเราไม่ invest เองแต่เราใช้เป็นแบบ power purchasing agreement นะครับก็คือให้ทาง external provider ลงทุนให้แล้วเรารับส่วนลด 30-40% นะโมเดลก็จะแตกเปลี่ยนไปนะครับค่ะใช่เลยทีนี้ลองดูในส่วนของภาพของสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีของเราเองผมนำให้เห็นในส่วนของส่วนที่เรา execution จริงๆนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของ physical risk เนี่ยในเรื่องของเรื่องของน้ำท่วมหรือน้ำแล้งเนี่ยการประเมินผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนักในส่วนของสมบูรณ์ของเราทีนี้โซลูชันก็คือผมว่าทุกองค์กรเนี่ยก็ต้องดูแล้วว่าจะทำเรื่องของ BCM นะครับ Business Continuous Management เนี่ยอย่างไรนะครับถ้าเป็นเรื่องของ Policy หรือว่า Legal นะครับอย่าง Policy เนี่ยเราต้องดูแล้วตอนนี้ว่าถ้าท่านเนี่ยมีการส่งออก Product นะครับไปยังยุโรปอย่างเงี้ยนะครับอย่างสมบูรณ์ของเราเองเรามองในระยะยาวเนี่ยเรามีการส่งออกไปที่อเมริกาอนาคตเนี่ย5ปี10ปีถ้าอเมริการับ Policy ตัวนี้จาก EU เข้าไปเนี่ยเราจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันความเสี่ยงอย่างไรนะครับโซลูชันก็คือตอนนี้เราก็คือต้องทำการวัดนะครับทำการวัดก็คือทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โปรดักต์แล้วก็คอมเพร์กับ the base โปรดักต์ของยุโรปหรืออเมริกาแล้วดูว่าdifference หรือว่าแกปตรงนั้นเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะเอาไปดูว่าคาร์บอนแท็กซ์ไพรซิ่งนะครับของยุโรปเนี่ยมีผลกระทบต่ออย่างต่อเราอย่างไรนะครับถ้าเป็น legal เนี่ยผมยังมองว่าในระยะสั้นเนี้ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะยังไม่มีการบังคับแต่เป็นภาคสมัครใจซะส่วนใหญ่นะครับตาม GRI standard หรือว่าทางที่กรต.มีการร้องขอในวันรีพอร์ต
แต่ว่าในระยะกลางเนี่ยเราต้องเริ่มดูแล้วว่าร่างพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพมวลอากาศเริ่มมาแล้วนะครับโดยเฉพาะตัวมาตรา25 27เนี่ยเราต้องดูแล้วว่าจะมีการบังคับให้ทางโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องดําเนินการละทีนี้ความเสี่ยงเนี่ยตอนนี้แต่ละโรงงานนะครับมีการดําเนินการหรืออย่างบุคลากรพร้อมหรือไม่ต้นทุนในเรื่องของการทดสอบในการทำเนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยคุณพร้อมหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะมีกระทบเรื่องของการเข้ามานะครับสมมุติของเราทำ Carbon Footprint Organization เสร็จแล้วนะครับทั้ง7โรงงานนะครับในปีนี้อีกอันนึงที่เป็นส่วนสำคัญเลยในอุตสาหกรรมรถยนต์ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็มาร์เก็ตอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นก็คือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมจากการใช้รถยนต์ที่เป็นประเภทปากไหม้นะครับที่เรียกว่า ICE เปลี่ยนไปเป็น EV อันนี้เราต้องจับตามองอย่างที่ผมบอกว่าจะกระทบกับเรามากน้อยแค่ไหนเราจะสูญเสีย revenue หรือว่า core product ส่วนใหญ่ที่ต้องเสียไปซึ่งเราก็จับตาแล้วก็มองประเมินดูว่าไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในชิ้นส่วนของการขับเคลื่อนแต่อย่างไรก็ดีอาจจะมีผลกระทบทางอ้อมนะครับในเรื่องเพราะว่าของเราเนี่ยมีการทำโปรดักต์ในรถกระบะนะครับแต่ว่าทางอ้อมก็คือว่าการที่รถ EV มีมากขึ้นจะมุ่งไปสู่รถของส่วนบุคคลซึ่งเราไม่ได้อยู่ตลาดนั้นซึ่งนั่นนะครับว่าเราจะต้องมุ่งสู่ตลาดนี้ให้ได้นะครับในขณะที่ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าเนี่ยต้องการอีโคโปรดักต์ที่มากขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยนโยบายเราก็คือต้องเพิ่มอีโคโปรดักต์ในพอร์ตโฟลิโอของเราให้มากขึ้นนะครับเราก็มีการขอคาร์บอนฟุตพริ้นระดับโปรดักต์เนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของโอกาสเองนะครับโอกาสเนี่ยก็ตาม TCFD Framework เลยจริงๆแล้วบางอันเนี่ยเราดำเนินการอยู่แล้วนะครับก็มาจัดให้แมทช์อยู่ในFramework นี้นะครับก็จะเห็นว่าถ้าเป็นเรื่องของ Resource Efficiency นะครับก็จะเห็นว่าตัว Resource Efficiency ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถลดต้นทุนให้กับองค์กรได้แล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าในการที่จะลดตัวกินเฮาแก๊สในสกปรกสารนะครับตัวนี้เราก็เลยทำการขอการรับรอง Circular Economy Product กับทาง TCO นะครับซึ่งก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับใน Product Champion หลักนะครับถ้าเป็นในส่วนของ Energy Source เองเนี่ยนโยบาย Strategy ของเราเลยก็คือเพิ่ม Renewable Energy ให้ได้ 5% ในปี2022ซึ่งเราก็ใกล้จะ achieve แล้วนะครับแล้วก็ลดตัว energy reduction ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตให้มากขึ้นนะครับถ้าเป็น product and service อันนี้เป็นโอกาสที่ดีเลยเพราะว่าเรามองเห็นเลยว่าในตลาดในโอกาสของเรื่อง climate change ที่มันมีประเด็นนึงก็คือเรื่องของ climate change ที่ปลดปล่อยมาจากภาคการเกษตรนะครับอย่างผมยกอย่างเช่นการเผาไหม้ของการเก็บก่อนการเก็บเกี่ยวเช่นในอ้อยอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราเห็นโอกาสนี้เราก็ควรจะต้องดูว่าระบบการผลิตที่เรามีเนี่ยสามารถผลิตโปรดักต์หรือเครื่องจักรเนี่ยที่จะมาช่วยจัดเก็บใบอ้อยลดการเผาไหม้ตรงนี้ได้อย่างไรนะครับเราเห็นโอกาสตรงนี้เราก็เริ่มพัฒนาเข้ามาในส่วนนี้ให้มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแน่นอนก็คือ EV นะครับเราเห็นโอกาสตรงนี้ที่เติบโตมากขึ้นในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็มีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมานะครับชื่อว่าสมบูรณ์ตอน Energy นะครับร่วมกับผู้เชี่ยวชาญผู้ผลิตรถไฟฟ้าทางจากไต้หวันเนี่ยเราก็ตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เริ่มมีการเริ่มธุรกิจนี้นะครับในรถยนต์ประเภทการขนส่งก็คือรถสามล้อหรือว่ารถ e-bus นะครับครับผมโอเคค่ะขอบคุณมากเลยเราเห็นในสองธุรกิจที่มีอยู่เนเจอร์แตกต่างกันนะคะเมื่อกี้วันคิดว่าน่าสนใจมากตรงที่ทางเคแบงค์คุณสิริวัฒน์พูดถึงว่าทุกอย่างมันเริ่มจากตัว C เนี่ยไอ้ตัว G เนี่ยคือ governance ก็คือตามไกด์ไลน์ของ TCFD เนี่ยว่าtone at the top สำคัญมากที่เรื่องนี้ต้องมาให้ความให้ดูตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของการ embed เข้าไปในธุรกิจเห็นตัวอย่างของการที่เอา scenario ทำ scenario ของทั้ง3เขาเรียกว่าอะไรคะธุรกิจเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าที่ใช่แตกต่างกันตาม scenario analysisค่ะแล้วในเรื่องของตรง risk management เรื่องของอะไรนี้คุณสิรัตอยากจะเติมตรงนั้นไหมคะครับ
ผมอาจจะเสริมในมุมของตรง risk management นิดนึงครับว่าจริงๆแล้วในมุมของการจัดการความเสี่ยงเนี่ยเรามีการกำหนดนโยบายที่ครอบคลุมนะครับในเรื่องของ climate risk แล้วก็ตัว transition risk แล้วก็ physical risk ด้วยนะครับโดยที่มีการ embed ตัวความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยลงไปใน risk appetite ที่เรามีการกำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะครับเราเริ่มจากการทำ scenario analysis คือความหมายของเราคือเราค่อยๆเริ่มทยอยในการที่จะประเมินหรือ quantify ตัวความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ against ตัว portfolio credit ของธนาคารนะครับซึ่งพอเรามีการทำภาพนี้ตรงนี้ที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆเห็นตัว action ต่างๆที่เราควรจะต้อง employ ออกไปต้อง deploy ออกไปไม่ว่าจะเป็นในมุมของกลุ่มลูกค้าที่จะอาจจะต้องได้รับผลกระทบนะครับหรือว่าในมุมของกลุ่มลูกค้าที่จริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้เนี่ยอาจจะส่งผลบวกกับเขานะครับมี positive impact หรือพูดง่ายๆคือมี opportunity ในการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นในรูปแบบต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะมี dialogue ไปคุยหรือไป approach กับลูกค้าได้ในมุมของการจัดการความเสี่ยงมันเหมือนเป็นการประเมินเบื้องต้นนะครับว่าในภาพของ portfolio credit ของธนาคารเป็นแบบไหนแต่สิ่งที่เราต้องทำให้ได้คือเราต้องพยายามที่จะ saturate ออกมาให้ได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะใครที่จะได้รับผลกระทบหรือใครที่มี opportunity วางอยู่ตรงข้างหน้าซึ่งจริงๆแล้วในมุมของการบริหารความเสี่ยงเราก็ต้องคุยกับทางทีมงานที่ต้องเข้าไป approach กับลูกค้านะครับทาง relationship manager นะครับเพื่อที่จะให้ทาง relationship manager เนี่ยรู้อินโฟเมชันที่สำคัญว่าลูกค้าในพอร์ตของเขาเนี่ยใครที่จะได้รับผลกระทบหรือมีออปชูนิตี้จาก climate risk ที่มีการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็จะได้มีการจับมือในการไปคุยกับลูกค้าคีย์สำคัญที่เราพยายามคุยกันในธนาคารกสิกรไทยคืออันเนี้ยเราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีลูกค้าอีกจำนวนมากที่เป็นลูกค้าสินเชื่อของเรานะครับซึ่งเขาต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะฉะนั้นไดอะล็อกทั้งหมดที่เราพยายามที่จะพัฒนามันไม่ใช่จบแค่ในมุมของการทำให้ risk management เป็นพาร์ทหรือเป็นคอมโพเนนต์ที่เราต้องเดินกันในกระบวนการในธนาคารตามกรอบแต่จริงๆแล้วมันต้องทำให้ออกมาเป็นภาพที่เราต้องเอาไป engage กับลูกค้าให้ได้ว่าลูกค้าคนนี้ในอนาคตสิ่งที่เขาจะต้องเจอไม่ว่าจะเป็น risk หรือ opportunity คืออะไรเพื่อที่เราจะได้ manage แล้วก็ capture ไม่ว่าจะเป็นในมุมของความเสี่ยงหรือ opportunity ไปด้วยกันกับลูกค้านะครับผมคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยและเห็นจากทั้งในของทั้งสองบริษัทนะคะว่าการที่ถ้าบริษัททำเรื่องนี้เข้มแข็งมี commitment สูงเนี่ยมันไม่ได้แค่กับบริษัทธุรกิจของบริษัทเองด้วยแต่ว่ามันคือการเข้าไปผลักดันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีพาทำพาคู่ค้าลูกค้าเนี่ยร่วมกันในกระบวนการนี้ด้วยซึ่งมันวินวินใช่ไหมคะแล้วก็มันวินวินกับทั้งในแง่อย่างที่เมื่อกี้คุณจรัยพูดว่าในแง่ของทุกอย่างมันในที่สุดแล้วต้องหลีดไปที่ financial impact ด้วยแล้วก็กระบวนการของการ greening portfolio เนี่ยมันก็ได้ทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วทางของสมบูรณ์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้าใจว่าทำงานกับคู่ค้าอย่างใกล้ชิดเหมือนกันแล้วก็จากการที่ทำงานร่วมกับคู่ค้าหรือลูกค้าที่เป็นแบรนด์ต่างๆเนี่ยและเห็นกระบวนการทำงานของเขาการเขาตั้งเป้าหมายเนี่ยก็เช่นเดียวกันคือไปทั้งองค์คาพยพอยากให้คุณวิชาเล่าตรงนี้นิดนึงไม่น่าจะมีตัวอย่างหรืออะไรในการที่เราพยายามที่จะเดินทั้ง supply chain ทั้ง value chain แบบนี้บ้างค่ะอ๋อได้ครับจริงๆผมมีเคสสตัดดี้มาอยู่ 2-3 เคสสตัดดี้นะครับค่ะเดี๋ยวแชร์นะครับนี่เห็นหน้าจอไหมครับค่ะครับผมจริงๆผมมี3เคสสตัดดี้แต่ว่าเดี๋ยวตอบจบคุณหวานในเรื่องของซัพพลายเชนนะครับด้วยหนึ่งในนั้นเคสสตัดดี้แรกเนี่ยเรื่องความเสี่ยงของตัวเป็น physical risk ก่อนนะครับการที่บริษัทต่างๆนะครับในประเทศไทยนี้จะดูว่าตัว scenario ที่จะได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นน้ำแท้งน้ำแรงน้ำท่วม riverine หรือว่าน้ำท่วมจากชายฝั่งพวกนี้เราสามารถดูความเสี่ยงได้จากโปรแกรมนี้นะครับผมใช้โปรแกรมนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ดูเป็นเขาเรียกว่าเป็น intensity หรือ stress level นะครับที่จะดูได้ว่าองค์กรของเราเนี่ยตั้งอยู่ในโลเคชันตรงไหนนะครับแล้วก็มันจะมีการฟอร์แคสต์ให้นะครับในระยะยาว5ปี10ปีตรงนี้เรา
ราสามารถดูได้นะครับในระดับ global ก่อนจากนั้นเนี่ยลงมาที่ระดับ country นะครับ country ว่าเราอยู่โลเคชันไหนอย่างของผมเนี่ยส่วนใหญ่โรงงานจะอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมที่ระยองนะครับแล้วก็ต้องมีการ monitoring ระดับน้ำนะครับในเขื่อนว่าจะกระทบกับเราอย่างไรสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาดูเรื่องของการทำ BCM หรือ BCP แผนว่าแรกๆง่ายๆที่สุดเลยก็คือลดใช้น้ำให้น้อยที่สุดนะครับสองถ้าเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงให้กิจการเราฟื้นฟูเพื่อจะส่งมอบ delivery product ให้ลูกค้าได้เร็วที่สุดนะครับเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้ต้องดูเรื่องของ recovery time objective หรือ RTO นะครับอันดับที่สามก็หามาตรการรองรับนะครับหาแหล่งน้ำสำรองหรือว่าถ้าพี่ๆมีหลายโลเคชันเนี่ยก็คือสามารถแชร์โปรดักต์capacity ที่อื่นได้นะครับที่ไม่เกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานของ BCP ทั่วไปนะครับอย่างที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของการทำcase study เป็นเรื่องของ legal risk นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเนี่ยถ้าเห็นตารางทางซ้ายบนเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานด้านความสมัครใจไม่ว่าจะเป็น CDPGI นะครับพวกมาตรฐานต่างๆเนี่ยก็บริษัทชั้นนำเนี่ยก็ทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในปีนี้ที่ห่างมาก็จะเห็นว่ากรต.เนี่ยเริ่มร้องขอตัวนี้ในเป็นแต่ยังเป็นภาคสมัครใจในวันรีพอร์ตนะครับที่ให้เปิดเผยตัวข้อมูลกลิ่นทางแก๊สตรงนี้นะครับแต่ว่าที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นตัวเริ่มร่างพรบนะครับตัวเนี้ยถ้าออกมาเมื่อไหร่อันนี้เราก็ต้องเตรียมตัวไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิคุ้มกันขององค์กรของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าเราจะมีวางเฟรมในการเก็บข้อมูลอย่างไรนะครับของผมเนี่ยทางด้านภาพขวามือจะเห็นว่าผมมีหลายโรงงานนะครับก็จะมีการเก็บข้อมูลขึ้นมานะครับ data ขึ้นมาในระดับของส่วนใหญ่ผมจะใช้หน่วยงาน QC ของโรงงานเป็นคนรวบรวมแล้วส่งให้ SD นะครับ SD and Lead ก็คือหน่วยงานผมเป็นคน verify ระดับหนึ่งแล้วก็ขอการรับรองจาก third party นะครับว่าตัวข้อมูลที่เราเตรียมที่จะเปิดเผยเนี่ยมีความถูกต้องน่าเชื่อถือนะครับตามกรอบนะครับตามกรอบเฟรมเวิร์คที่เราขออย่างเช่นในที่นี้ผมขอตามของ TCO ก็คือ Carbon Footprint Organization นะครับก็จะดูตามเล่มหรือตามกรอบของ TCO หรือว่าบางท่านอาจจะใช้ ISO 14064อันนั้นก็ไปตามกรอบนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้ผลออกมาว่ากินเอาแก๊สในระดับสโคป1 2 3นะครับหรือว่าเราปล่อยเท่าไหร่นะครับเราสมมุติเราเป็นองค์กรเนี่ยขนาดกลางถึงขนาดเล็กเพราะงั้นเนี่ยกินเฮาแก๊สก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราถึงจะมาดําเนินการจัดการสร้างแอคชั่นนะครับเมื่อเราวัดผลเสร็จแล้วแอคชั่นก็คือลดแล้วก็ชดเชยนะครับวัดลดชดเชยอันนี้ก็จะเป็นโซลูชันในการที่จะดําเนินการเรื่อง legal risk ตัวนี้ที่เกี่ยวกับ climate change นะครับอันสุดท้ายที่เป็น case study ก็คือเรื่องของ CBAM นะครับ CBAM เนี่ยถ้าท่านดูว่าผมมีภาพสองข้างบนอย่างล่างนะครับข้างบนเนี่ยท่านจะต้องเตรียมเรื่องของกลไกของกฎหมายที่จะต้องเตรียมส่งออกไปนะครับส่งออกไปเนี่ยจำเป็นจะต้องดีแคลร์นะครับตัวโปรดักต์ของท่านได้รับเซอร์ติฟิเคตแต่ถ้าภาพข้างล่างเนี่ยท่านต้องดูเองนะว่าณวันนี้เนี่ยในพอร์ตโปรดักต์ฟอร์เรอร์ของท่านเนี่ยมีโปรดักต์ตัวไหนบ้างที่ท่านส่งออกไปที่ยุโรปนะครับไม่จำเป็นต้องทำทุกตัวนะครับแต่ว่าในการดำเนินการทำตัวนี้ carbon footprint product เนี่ยเวลาทำเนี่ยถ้าเป็นลายผลิตเดียวกันก็สามารถทำได้พร้อมกันเลยอันนี้ก็ลองพิจารณาดูทีนี้เมื่อทำการขอการรับรอง carbon footprint แล้วเนี่ยสิ่งถัดไปก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือต้องไป comparison กับ product ของที่เป็นคู่แข่งของเราที่ในตลาดยุโรปเพื่อจะดูว่า gap หรือ difference มีมากหรือน้อยอย่างไรถ้ามากแน่นอนหมายถึงว่าตัว product carbon footprint ของท่านเนี่ยมีมากกว่าเขาเนี่ยถ้าได้รับผลกระทบแน่นอนในการถูกออกเพราะว่าจะโดนคาร์บอนแท็กตัวนี้ก็ต้องเตรียมเลยว่าคาร์บอนแท็กในราคาตลาดของยุโรปเท่าไหร่เอามาคูณแล้วก็หามาตรการลบในระยะการสร้างระยะแต่ถ้าน้อยยังไงก็ต้องเมนเทนหรือว่าทำให้ดีขึ้นไปนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูที่สมบูรณ์เราทำโปรดักต์แชมเปี้ยนของเราเนี่ยก็คือเผารถนะครับในรถกระบะเราปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์อยู่ที่ประมาณ 3.5 กิโลกรัมนะครับต่อชิ้นทีนี้ลองดูข้อมูลก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่จะมาจากวัตถุดิบนะครับตัวนี้วัตถุดิบเพราะว่าเราจะให้เป็น virgin material เพราะงั้นแอคชั่นตัดไปแล้วคือเราต้องทำเรื่อง circular economy ให้มากขึ้นนะครับแต่ว่าต้องไปพร้อมกับเรื่องของ R&D เพราะว่าเรื่องของคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับความปลอดภั
ยในการใช้อุปกรณ์ของเรานะครับส่วนภาพขวามือเนี่ยผมกำลังอยู่ในขั้นตอนที่กำลังหาตัวค่าที่จะมา comparison อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่าจะมีแกปอยู่ระดับหนึ่งเลยเกือบ 40-50% อันนี้เป็นตัวอย่างแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเราเห็นแกปตัวนี้เราก็ต้องเตรียมแล้วว่าเราจะได้รับผลกระทบอย่างไรอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับขอบคุณมากเลยค่ะไม่ทราบทางคุณศิริวัฒน์พอจะยกตัวอย่างอะไรลักษณะนี้ด้วยได้ไหมคะในการขับเคลื่อนพอร์ตโฟลิโอเนี่ยค่ะที่ลงไป engage ไป watching หรือไปดูในส่วนของลูกค้าค่ะขอเสียงด้วยได้ไหมคะฮัลโหลครับได้ไหมครับต้องแชร์ PowerPoint ไหมคะได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงนะครับได้ยินนะครับได้ยินนะคะโอเคครับในมุมของธนาคารกสิกรไทยเองนะครับตอนนี้สิ่งที่เราพยายามโฟกัสก็คือการเข้าไปทำงานร่วมกับลูกค้านะครับในอุตสาหกรรมที่อยู่ในโรงไฟฟ้าอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ครับโดยที่เรามีการทำสิ่งที่เรียกว่า Glide Path กับ Sector StrategyGlide Path หมายความว่าอะไร Glide Path ก็คือ เส้นที่พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเราวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของลูกค้านะครับของแต่ละรายและรวมถึงพอร์ตโฟลิโอของธนาคารด้วยเนี่ยปัจจุบันเบสไลน์หรือ Glide Path เนี่ยเราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ตัว Target ที่มันจะสามารถ align กับตัว Paris Accordนะครับเพื่อที่จะทำให้คอมมิตเมนต์ของธนาคารเนี่ยเป็นไปตามที่กำหนดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการที่เราต้องไป bridge gap ระหว่าง baseline ปัจจุบันเพื่อให้วิ่งเข้าหา target นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ธนาคารกสิกรไทยทำก็คือว่าเรามีการกำหนดแล้วก็มีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของลูกค้าในแต่ละรายนะครับแล้วก็รวมถึงพอร์ตโฟลิโอเครดิตของธนาคารนะครับเพื่อที่จะเอาไดอะล็อกเนี่ยคุยกับลูกค้าว่าในมุมของลูกค้าเองเนี่ยต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างนะครับแต่วิธีการที่เราใช้ในการวิเคราะห์นะครับว่าเราจะทำกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนหรือว่าทำอยู่ในเซกเตอร์ไหนเนี่ยเรามองอยู่3เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็คือว่า materiality assessment ความหมายก็คือว่าลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ส่งผลกระทบในมุมของ emission มากน้อยแค่ไหนนะครับพูดง่ายๆว่าตัว emission ที่ลูกค้าปล่อยมาเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ portfolio creditนะครับเราก็ต้องเริ่มทำจากกลุ่มที่80-20 rules นะครับ matter ก่อนนะครับกลุ่ม criteria ที่2ก็คือว่า methodologies ในการเข้าไปช่วยลูกค้า transform เนี่ยมีไหมนะครับเราจะคุยกันหลายๆ sector ที่จริงๆแล้วเนี่ยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ methodologies ในการเข้าไปควบคุมหรือเปลี่ยน operation ของลูกค้าเนี่ยมันอาจจะยังไม่ exist หรือมันอาจจะยังไม่ได้มีความพร้อมนะครับบาง sector อาจจะมี methodologies ในการเข้าไป approach บางเซกเตอร์อาจจะยังไม่มี methodology นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยคือ ability to deliver นะครับอันนี้อาจจะมองหลายๆมุมก็คือว่าจำนวน counter parties ที่มีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่า composition ของ counter party หรือลูกค้าเครดิตของธนาคารเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบง่ายๆว่าใน2เซกเตอร์เนี่ยเซกเตอร์หนึ่งมีจำนวน counter party หรือลูกค้าในพอร์ตเนี่ยจำนวน 3,000 รายและ 3,000 รายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่เป็น SME หรือลูกค้ารายย่อยลูกค้ารายเล็กๆเป็นหลักกับอีกภาพนึงก็คือว่าอีกหนึ่งเซกเตอร์เนี่ยที่มีลูกค้าอยู่50รายเป็นลูกค้ารายใหญ่ๆนะครับเป็นลูกค้าที่เป็นคอร์เปอเรทใหญ่ๆนั่นคือหมายความว่าเซกเตอร์ที่2ที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะมี ability to deliver ได้ง่ายกว่าเพราะเราคุยกับลูกค้าในจำนวนที่น้อยกว่าแล้วเวลาเรา make change กับลูกค้ากลุ่มนั้นเนี่ยก็จะ make impact ตามแผนที่เราวางกำหนดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาตารางตรงนี้เป็นตัวกรองตะแกรงตรงนี้เป็นตัวกรองเราก็จะเห็นว่าในพอร์ตโฟลิโอเครดิตของธนาคารเนี่ยมันจะมี sectors ที่พูดง่ายๆว่ามีการปล่อยคาร์บอนที่ significant นะครับแล้วก็มี methodologies รองรับและการเข้าไป approach คุยกับลูกค้าเนี่ยจำนวนลูกค้าไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นในธนาคารเราจะเรียกพวกนี้ว่า no regret sector ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโคลหรือ oil and gas พวกนี้มันอะไรนะครับมัน inline ถ้าเกิดเรามองในกลุ่มธนาคารหรือสถาบันการเงินขนาดใหญ่ก็จะเป็นกลุ่ม sector ที่เราต้องธนาคารส่วนใหญ่เข้าไป approach ในการช่วยกัน transform ลูกค้าเพราะมันมี methodologies ที่รองรับแล้วก็ถ้า transform สำเร็จเนี่ยมันจะส่งผลกระทบค่อนข้างดี
นะครับในมุมของการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถโฟกัสลงไปบนเซกเตอร์และรวมถึงโฟกัสลงไปถึงกลุ่มลูกค้าได้เนี่ยเราก็จะเข้าไปช่วยลูกค้าในการทำดีคาร์บอนไนเซชันนะครับซึ่งแนวทางในการทำดีคาร์บอนไนเซชันเนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นช่วยลูกค้าในการลดหรือปรับโอเปอเรชันหรือเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปให้ลูกค้าหรืออีเวนต์ว่าจับมือลูกค้าชวนคุยเลยว่าจริงๆลูกค้าต้องปรับพอร์ตโฟลิโอการทำธุรกิจของตัวเองต้องสเตียร์ตัวเองออกจากสิ่งที่มันเป็นบราวน์อยู่แล้วก็ไปทำธุรกิจที่มันเป็นกรีนมากขึ้นบนไดอะล็อกที่เราบอกว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้ชวนเข้าไปเนี่ยในอนาคตลูกค้าเองเนี่ยแหละที่จะได้รับความเสี่ยงหรืออาจจะเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจในอนาคตเพราะตลาดมันเปลี่ยนไปตลาดเรียกร้องกรีนโปรดักต์มากขึ้นตลาดเรียกร้องอะไรที่สะอาดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราเริ่มคุยและเริ่มชวนลูกค้าปรับตั้งแต่วันนี้นะครับในมุมของตัววัดนะครับจริงๆแล้วธนาคารกสิกรไทยก็โฟกัสทั้งในมุมที่เป็นตัววัดของตัวเอง own operation คือ carbon emission ในสโคป1และสโคป2นะครับแล้วก็ตัว carbon emission ในสโคป3ในมุมของตัววัดที่เราปล่อยของตัวเองเนี่ยเราก็จะมีการกำหนดแนวทางเช่นพวกที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถในกิจกรรมของธนาคารเราก็จะมีการ transform จากตัว ICE นะครับ internal combustion engine เนี่ยไปเป็น EV มากขึ้นนะครับหรือบาง operation ที่อาจจะต้องยังใช้รถขนาดใหญ่ซึ่งยังไม่มีเทคโนโลยีของ EV มารองรับเราก็จะพยายามกำหนดแนวทางให้มีการใช้น้ำมันที่มีการปล่อยตัวคาร์บอนอิมิชันลดลงนะครับส่วนการใช้พลังงานเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของ renewable energy มากขึ้นมีโครงการในการติดพวก solar rooftop บนตึกหรืออาคารขนาดใหญ่ของธนาคารและรวมไปถึงสาขาของธนาคารที่ธนาคารเป็นเจ้าของด้วยนะครับในมุมของสโคป3เนี่ยอย่างที่เรียนมาโดยตลอดว่าเรามีการทำ decarbonization sector strategy ร่วมกับลูกค้านะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นเรื่องที่สำคัญก็คือว่าเราพยายามที่จะ allocate funding นะครับหรือ sustainable finance เนี่ยให้กับกลุ่มธุรกิจที่เป็น green โดยธนาคารเองมีเป้าที่ค่อนข้างสูงว่าเราจะปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่อยากจะ transform ตัวเองเนี่ย 100,000 ถึง 200,000 ล้านบาทในช่วงภายในปี2030ข้างหน้านะครับก็อันนี้เราก็จะมีการทำแคมเปญเรื่องของ Grow Green Together ออกสู่ตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยสินเชื่อเรื่องของ EV นะครับหรือการปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถติดตั้ง Rooftop ได้หรือว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่อยู่อาศัยที่ดีมว่ามีการประหยัดพลังงานอันนี้ก็จะเป็นหลักๆเป็นภาพที่ธนาคารกสิกรไทยพยายามเข้าไปเป็นมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะ transform สังคมให้ไปสู่สังคมที่มันเป็นคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าธุรกิจหรือลูกค้ารายย่อยก็ตามครับเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเงี้ยหนูถามนิดนึงว่าในกระบวนการที่เข้าไป engage ลูกค้าแล้วก็พากันไปสู่ green path เนี่ยปัญหาอุปสรรคหรือว่าหรือถ้ามันมี success case แล้วเนี่ย success factor อะไรที่ทำให้เขาเนี่ยหันมาทำวิเคราะห์เห็นแล้วก็ปรับตัวเข้าสู่green growth หรือ growth ใหม่ตัวเนี้ยค่ะครับก็ผมขอเริ่มก่อนนะครับคือจริงๆแล้วในมุมของการเปลี่ยนการปรับตัวหรือการ transform เนี่ยจริงๆไม่ว่าจะโจทย์ไหนก็ตามช่วงแรกๆเนี่ย challenge มันคือทำยังไงให้คนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการปรับตัวทั้งหมดเนี่ยalign target ร่วมกันนะครับความหมายก็คือว่าในบางสิ่งที่เราไปคุยกับลูกค้ามันอาจจะยังมาไม่ถึงตัวนะครับความเสี่ยงมันอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดนะครับหรือ opportunity มันอาจจะยังไม่ได้ present itself เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราคุยเพื่อเตรียมแผนร่วงหน้าในอนาคต3ปีหรือ5ปีเนี่ยมันก็จะมีความยากในการที่จะพยายาม convince นะครับแต่เราก็พยายามที่จะสิ่งที่ช่วยง่ายๆก็คือว่าเราพยายามที่จะ adopt framework ที่เป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับร่วมกันนะครับเอามาคุยกับลูกค้าว่า based on framework ตรงนี้ธนาคารก็มีการวิเคราะห์ทำ analysis มาแล้วก็ชวนลูกค้าคุยนะครับในการปรับตัวตรงนี้อันนั้นคือประเด็นแรกที่เป็นสิ่งที่ challenge นะครับอีกอันนึงก็คือว่าบนโจทย์ของตัวการปรับตัวในมุมของ environment หรือ climate risk เนี่ยมันยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ยัง require ความชัดเจนจากหลายๆส่วนหลายๆสิ่งหลายๆองค์กรที่เกี่ยวข้อง regulatorsที่ผ่านมาให้ความสำคัญเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พยายามที่จะผลักไปตรงนั้นเพราะว่าสิ่งอันนึงที่ธนาคารกสิกรไทยกังวลก็คือว่าเราเป็นคนที่พยายามปรับแต่ถ้าเกิดทั้งระบบไม่ได้ปรับไปด้วยกันมันแค่ transfer ลูกค้าจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นผลกระทบถ้าพูดง่ายๆคือ brown impact ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันก็ยังเกิดอยู่ดีเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดจากธนาคารกสิกรไทยแต่มันอาจจะไปเกิดจากที่อื่นที่พร้อมที่จะ finance อันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามคุยกับ regulator ค่อนข้างเยอะว่าเราอาจจะเป็น front runner ในเรื่องของการทำเรื่องพวกนี้จริงแต่ถ้าเกิดจะ make impact ให้เกิดจริงๆและส่งผลกระทบจริงๆเนี่ยทั้งระบบต้องไปพร้อมๆกันมันถึงจะเกิด impact ที่จับต้องได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ยั่งยืนจริงๆครับค่ะเห็นด้วยค่ะต้องไปทั้ง ecosystem นะคะใช่ครับค่ะจริงๆแล้วเวลาจะหมดแล้วอาจคิดว่าน่าจะมีคำถามเข้ามานะคะอาจจะขออนุญาตไปที่คำถามก่อนเลยได้ไหมคะเห็นเมื่อกี้มีคำถามขึ้นมาของทั้งสองบริษัทเลยว่ามีการทำ carbon removal หรือไม่อย่างไรค่ะcarbon removal ก็คือที่ไม่ใช่การ offset เนาะสมมติว่าเราก็ไม่แน่ใจตอนนี้เราประกาศ net zero กันถ้าสมมติว่าเราพยายามที่จะลดลงให้มากที่สุดแต่ว่ายังไม่สามารถไปถึงศูนย์ได้เนี่ยวิธีการที่จะทำให้ไปที่ศูนย์เนี่ยเราไม่สามารถ offset ด้วย carbon credit ได้แต่มันต้อง remove ด้วยอาจจะเป็นเครดิตจากป่าหรือว่าใช้เทคโนโลยีอะไรเข้ามาคือมีแผนนี้น่าจะใช่ว่ามีแผนนี้หรือเปล่าหรือมองไปถึงจุดนั้นหรือยังคะครับก็ขออนุญาตตอบของกสิกรก่อนนะฮะเราก็มีแผนในการเดินในมุมตรงนั้นอย่างที่เห็นในตัววัดเมื่อสักครู่ครับว่าโอเปอเรชั่นของเราก็พยายามทำให้เป็นคาร์บอนไลท์มากขึ้นเรื่อยๆลดในกิจกรรมของธนาคารนะครับหรือว่ารถขนส่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีการ transform ไปเป็น EV fleet คือลดการใช้การไอตัว internal combustion engine นะครับมีการเปลี่ยนพวกการอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรต่างๆพวกนี้ให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงแล้วก็ไปเน้นในมุมของ green energy คือมีการติดตั้งพวก solar rooftop ในอาคารขนาดใหญ่แต่จริงๆ in the end แล้วบางเรื่องเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับเราก็ทำสุดตัวเท่าที่เราจะทำได้แต่มันก็อาจจะยังไม่ได้ completely remove ทั้งหมดนะครับอย่างในมุมของ portfolio credit ของเราก็จะมีการคุยแล้วก็จับมือกับลูกค้าในการ transform ตัวของลูกค้านะครับแล้วก็พยายามผลักให้ไปสู่ในทิศทางที่เป็นสังคมคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์มากขึ้นครับอืมโอเคค่ะเอ็กแสดงว่าเมื่อกี้วันอาจจะอธิบายผิด remove ก็คือเอาออกเฉยๆไม่ได้ compensate ถูกไหมคะโอเคขอโทษทีค่ะทางของสมบูรณ์ค่ะก็ของผมที่ได้โชว์เป้าไป 30% ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับอันนี้คือมาจากแอคชั่นจริงนะครับแอคชั่นก็มาจากมาจาก3แกนนะครับก็คือ renewable energy เนี่ยเป็นได้ระดับหนึ่งลงทุนสูงแต่ว่าลดได้ประมาณสัก 5-10% นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ energy efficiency ก็คือทำมาตรการ energy saving ภายในโรงงานก็ 5-10% นะครับอีก 10% เนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้เรียก green grid นะครับก็คือว่าเราเลือกใช้ซอสที่มีตัว emission factor น้อยนะครับผมยกตัวอย่างเลยก็คือจากปกติที่เราใช้ resource จากการไฟฟ้าเรามาใช้ resource การไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะมี data ที่มาจากการผลิตไฟฟ้าจากเหมืองจากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เรามาใช้เป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นใช้ natural gas อย่างเงี้ย emission factor ก็จะลดลงตรงนี้ก็มีนัยยะสำคัญสูงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าสมบูรณ์เรายังมองในภาพอยู่ประมาณสัก 2-30 ในระดับ 30% แล้วเดี๋ยวถ้ามีการรีไวซ์ยังไงก็จะ disclose ภายในอีกครั้งนึงค่ะโอเคขอบคุณค่ะงั้นขอถามคุณศิรวัฒน์อีกนิดนึงมีคำถามเข้ามาว่าทาง KBank มีวิธีการแล้วก็มอบหมายหน่วยงานใดในองค์กรที่จะดีลกับคู่ค้าหรือลูกค้าในเรื่องนี้ค่ะครับก็ถ้าในมุมของลูกค้าที่เป็น corporate นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีทีม relationship manager นะครับที่ปกติดูแลลูกค้าอยู่แล้วนะครับในการเข้าไปคุยกับลูกค้าบน dialogue เพื่อที่จะ transform ตรงนี้แต่ว่าพอมันเป็นเรื่องที่มันเป็น climate risk หรือว่า climate opportunities เนี่ยเราก็จะมีทีมงานตรงกลางที่เป็นอยู่ในฝ่ายบริหารความเสี่ยง portfolio ครับที่คอยพยายามวิเคราะห์ว่าอุตสาหกรรมไหนที่มี risk หรืออุตสาหกรรมไหนที่มี opportunity แล้วเราก็จะมี dialogue คุยกันในองค์กรว่าทีมไหนควรจะเริ่มเข้าไป approach ลูกค้าในมุมไหนเพื่อที่จะ manage ความเสี่ยงหรือสร้างคุยในมุมของ opportunity ที่สามารถสร้างให้กับลูกค้าได้ตอบหลักๆก็จะมีทีม RM ที่คอยคุยกับลูกค้าให้ครับอื
สุดยอดค่ะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วมีท่านหนึ่งอยากให้คุณวิชาช่วยพรีเซนต์เคสหน้า11หน่อยลองเวลาสั้นๆได้ไหมคะน่าจะพรีเซนต์ไปแล้วเขาน่าจะถามตอนที่อ๋อโอเคยังไม่ได้พรีเซนต์ใช่ไหมคะถ้าโอเคถ้าอย่างนั้นวันผ่านไปเลยนะคะคำถามอีกคำถามหนึ่งสุดท้ายก็คืออยากทราบว่า K-Bank ใช้มาตรฐานของ UNFCC หรือ Race to Zero ในการตั้งเป้า Net Zero ค่ะใช้มาตรฐานไหนโทษทีนะครับไม่ได้ยินเพิ่นขัดครับอยากทราบว่า K-Bank ใช้มาตรฐานของ UNFCC หรือ Race to Zero ในการตั้งเป้าหมายค่ะคือในการตั้งเป้าหมายเนี่ยเราถ้าพูดถึงในมุมของตัวพอร์ตโฟลิโอเครดิตนะครับของลูกค้าเนี่ยเรามีการตั้งโดยใช้จริงๆแต่ละเซกเตอร์เนี่ยเราก็จะมีการไปพยายามไป adopt ตัว IES DS scenario ที่มันสามารถใช้เป็น target line ในการ control ตัว emission ของแต่ละพอร์ตโฟลิโอได้นะครับแต่ว่าในการตั้งเป้าพวกนี้เราก็ต้องมาทำการวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วบาง sectors เนี่ยเราอาจจะไม่สามารถ adopt เป้าที่มันเป็น international targetได้ 100% บางทีมันต้องทำดาวสเกลเพราะว่าlocal context แต่ละ sectors อาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความยากอันหนึ่งที่อาจจะต้อง refer ถึงก็คือว่าในบาง sectors ที่เราเข้าไปช่วยลูกค้าในการ transform เนี่ยมันอาจจะไม่สามารถ adopt international targets มาใช้ได้สักทีเดียวบาง sector ได้บาง sector ไม่ได้อันนี้เราดูเป็น case by case อะครับและในส่วนของ K-Bank เองเราดูเป็นในระดับ sector อะครับเราเลือกแต่ว่าเซกเตอร์นี้เราใช้ทาร์เก็ตอะไรอีกเซกเตอร์หนึ่งเราใช้ทาร์เก็ตอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับโอเคค่ะ